วันนี้เรามาอ่านออกเสียงคำศัพท์ผลไม้กันนะคะหลังจากนั้นให้เด็กๆวงกลมรูปภาพที่ตรงกับคำศัพท์ที่เราออกเสียงนะคะลูกเถาจื้อเถาจื้อแปลว่าอะไรคะเด็กๆเก่งมากๆค่ะเถาจื้อแปลว่าลูกท้อถูกต้องลูกวงกลมได้เลยค่ะต่อไปนะคะซื่อเจียซื่อเจียคือรูปอะไรเอ่ยถูกต้องค่ะแปลว่าน้อยหน่าวงกลมเลยค่ะหน้าต่อไปนะคะหมังกั่วหมังกั่วคือรูปอะไรเอ่ยเก่งมากๆลูกแปลว่ามะม่วงวงกลมได้เลยต่อไปจุ๋ยจื๋อจุ๋ยจื๋อคืออะไรนะใครรู้ยกมือบอกเพื่อนหน่อยค่ะถูกต้องค่ะลูกแปลว่าส้มวงกลมได้เลยหน้าต่อไปนะคะเหรียญอู้เหรียญอู้คือรูปไหนคะเด็กๆ เก่งที่สุดเลยแปลว่าชมพู่ถูกต้องค่ะลูกวงกลมได้เลยค่ะต่อไปนะคะกวนสือเหลียวกวนสือเหลียวคือรูปไหนจ๊ะเก่งที่สุดเลยถูกต้องค่ะวงกลมได้เลยฝรั่งค่ะลูกหน้าต่อไปค่ะซื่อจื้อเอซื่อจื้อคือรูปไหนนะเก่งมากๆลูกแปลว่าลูกพับถูกต้องค่ะลูกวงกลมเลยต่อไปอิงเถาอิงเถาคือรูปไหนคะลูกเก่งที่สุดเลยถูกต้องค่ะเชอร์รี่วงกลมเลยหน้าต่อไปค่ะลูกปัวหลัวปัวหลัวคือรูปไหนคะลูกโอ้โหเก่งจริงๆเลยแปลว่าสับปะรดถูกต้องค่ะวงกลมเลยต่อไปผิงกั่วเอ๊ผิงกั่วคือรูปไหนนะปรบมือดังๆเลยถูกต้องค่ะแปลว่าแอปเปิ้ลวงเลยค่ะวันนี้เรามาร้องเพลงจีนไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆผิงกั่วชื่อผลไม้ต่างๆเด็กๆจำกันได้หรือยังได้หรือยังชื่อผลไม้ใครจำคำศัพท์ผลไม้ได้หมดแล้วลูกยกมือขึ้นหน่อยค่ะเก่งที่สุดเลยเปิดเรียนมารับรางวัลจากคุณครูเลยนะคะแต่เด็กๆอย่าลืมให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายภาพอัดคลิปวิดีโอมาอวดคุณครูบ้างนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะใจจี